สวัสดีครับผมเอซินโดรมครับวันนี้นะครับเอซินโดรมครับมีซิงเกิลใหม่ครับที่มีชื่อว่าอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นมาฝากนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาของมันนะครับจริงๆแล้วฟังชื่อเพลงอาจจะดูแล้วโอ้โหมันคืออะไรนะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่มีอะไรมากครับอยากให้คุณฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็เปิดใจนะครับมองว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้หลายๆคนชอบมองคนแต่ภายนอกอย่าเพิ่งตัดสินใจเขานะครับว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยภายในของทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าจะมีจุดที่อ่อนโยนอยู่แล้วโดยเฉพาะหัวใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดเรื่องของเขาเรียกอะไรตัวแทนและกันของคนหลายๆคนที่ไม่ได้ดูดีนักนะครับหรือบางครั้งดูน่ากลัวด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วคุณรู้หรือว่าจิตใจเขาเนี่ยอ่อนโยนเพียงแค่ไหนนะฮะเพลงนี้นะครับก็ได้ร่วมงานกับ MVL ครับ My Vocalist นะครับหรือคุณเป้วงมาเนี่ยแร็ปเปอร์ที่แบบว่าไฟแรงทีเดียวครับก็ได้พูดคุยกันเพราะศิลปินในสังกัดเป็นรุ่นน้องด้วยก็อยากจะทำงานร่วมกับเขาครับก็ได้คุยเรื่องของคอนเซปต์กันว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์นี้มันน่าสนใจมากนะเพราะมีวลีที่คนพูดถึงเยอะอยู่แล้วเราก็เลยให้เป้ได้เขียนขึ้นมาแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นเพลงเลยครับซึ่งบอกเลยว่าฟังครั้งแรกนี่นะชอบเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกได้ถึงความรู้สึกนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็มาช่วยกันทำดนตรีกันอาร์เรนจิ่งกันครับแล้วก็ออกมาเป็นเวอร์ชันที่มีเป้ฟิชเชอริ่งแร็ปด้วยเหมือนกันจริงๆถ้าได้ฟังเนื้อหาของเพลงหรือว่าฟังทำนองอะไรเงี้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเพลงนี้มันบอกเรื่องราวของอะไรครับผมจริงๆผมว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับทุกๆคนนะครับที่มีอารมณ์นี้ผมเชื่อว่าทุกคนผมว่าเกิดมาไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดเราไม่ใช่เทวดาเราไม่ใช่นางฟ้าครับแต่เราเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกเขาว่ามนุษย์ทุกคนก็มีหัวใจใช่ไหมฮะแล้วหัวใจทุกคนก็มีความอ่อนโยนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เพลงนี้อยู่ในใจของทุกๆคนเลยครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดแต่ลืมนะครับว่าคุณมีหัวใจที่อ่อนโยนที่สุดได้ลองให้คนที่คุณรักหรือคุณชื่นชอบเนี่ยขโมยใจดูไหมล่ะเขาจะรู้ว่าคุณจะใจอ่อนโยนแค่ไหนครับมีเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าก็เล่าตามน้องเรื่องนะครับเพลงนี้จะมีคำว่าโจร นะครับเยอะมากก็เลยแต่ง MV เป็นโจรครับคาแรคเตอร์ที่2ของเอซินโดรมนะครับเข้ามาเป็นโจรมีคราวขาวพร้อมกับผมขาวที่ต่อเนื่องจากชุกกระชูนะฮะตอนนี้ยาวแล้วอยู่ในคุกครับนะครับเขาคนนี้ก็เหมือนกับถูกจับซ้ำซากครับก็คือทำผิดตลอดเลยนะครับแล้วก็ถูกจัดว่าเขาไม่ถูกเขาผิดจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ผิดอะไรหรอกเขาเพียงแค่ว่าคนอื่นเขาไปจัดเขาเองว่าเขาผิดอะไรอย่างนี้สุดท้ายครับทำผิดแล้วซ้ำซากก็เลยส่งเขาออกไปนอกโลกเลยครับจะไปไหนก็ไปนะฮะเป็นมีที่มีกิมมิคตอนท้ายเพลงด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าก็สนุกดีแล้วก็ได้เห็นอีกคาแรคเตอร์นึงแล้วผมว่าจะได้เห็นเอซินโดรมที่มีความชัดเจนขึ้นด้วยเพราะว่าเพลงนี้นี่เราก็เล่นกันเองครับซัดกันเองเลยแล้วก็ผมว่ามันก็สนุกสนานโดยภาพด้วยแล้วก็เรื่องของเนื้อหาของเพลงด้วยเช่นเดียวกันครับติดตามนะครับ YouTube นะครับ MV ได้เรียบร้อยแล้วครับที่ Butter นะครับ Channel นะครับแล้วก็ที่ Facebook ของ Butter ครับแล้วก็ติดตามที่ Facebook Fanpage ครับ Ace Syndromeนะครับแล้วก็ IG S Syndrome เช่นเดียวกันนะครับก็ไปติดตามขอกันได้และอย่าลืมพบขอที่นะครับ955 Hits นะครับผมขอกันมาเยอะๆครับผมว่าเพลงนี้จะโดนใจคุณแน่นอนนะครับอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นครับวันนี้ S Syndrome นะครับจะมาโชว์เพลงอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นในเวอร์ชันอะคูสติกนะครับแล้วก็จะมีแร็ปเบาๆแต่เร็วมากไม่ได้นะครับเพราะว่าร้องไม่ทันนะฮะยังไงฟังกันก่อนดีกว่านะครับว่าเพลงอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมมาอาจจะดูหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรดูโรคจิตแอบมองเธอจากท้ายซอยเธอไปไหนก็ตามก็มานั่งคอยชอบทำตาลอยลอยจนเธอรู้ว่าแต่เชื่อไหมในใจไม่เคยมีผิดไม่เคยคิดทำเธอให้วุ่นวายใจแค่มันรักรักรักเธอจนมากไปไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เขาชอบใส่แว่นไว้หนวดไว้คราวมีนิสัยที่ชอบใครที่จะตามเป็นเงา I wish upon a star อาคนนั้นเธอเหงาหันหลังมาเจอถึงหน้าตาดูโจรแต่อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นเชื่อไหมสิ่งที่ฉันเป็นไม่มีใครรู้ได้รอให้เธอสัมผัสเข้ามาทัชอย่าพึ่งจัดฉันเลยได้ไหมลองให้โจรขโมยใจดูไหมเธอลองให้โจรขโมยใจดูไหมเธอ